สบายดีเนาะมื้อนี้กลับมาพบไอ้อยู่กับเรื่องภาษารัสเซียเนาะนี่เป็นวันที่ของ12เนาะเดือน4ปี2019นะซึ่งภาษารัสเซียตัวนี้นะก็ไอ้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดสําหรับภาษารัสเซียแล้วก็เป็นคําถามหรือว่าเฮาสิถามนั่นน่ะมันเป็นจุดเริ่มของภาษารัสเซียได้มันเป็นจุดที่ง่ายที่สุดเนาะแล้วก็คือมื้อนี้คือเว้าง่ายๆเนาะไอ้สิมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการนั้นใช้ไปเยชเนาะไปเยชนั้นบูไอ้ยังได้บ่ได้แปลภาษาลาวว่ามันเป็นอะไรแต่ไปเยชภาษารัสเซียจะมีฮบไปเยชเนาะเป็นมื้อนี้ไอ้สิมาพาน้องไปเยชไปเยชที่1เนาะแล้วก็ฮบไปเยชตัวนี้นั่นน่ะมันยากได้ฮบไปเยชตัวนี้น่ะไอ้บอกเลยว่าไปเยชตัวนี้มันยากอีหลีเลยไอ้ยังบ่ได้ดีโอ้ยังเป็นปัญหานั่นน่ะไอ้จึงว่าการเรียนทุกๆสายนะทุกๆซีนหรือว่าจะเป็นวิชาเคมีหรือว่าจะเป็นวิชาฟิสิกส์หรือว่าจะเป็นทางภาษาต่างประเทศกับมีภาษารัสเซียหรือภาษาอย่างแล้วแต่มันต้องมีหลักการเรียนถึงเรียนได้นะคือไอ้ยังแนะนํานะคนที่เป้าหมายอยากได้ภาษารัสเซียตามจิตใจไอ้แม่นต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องไปเยสนะเรื่องไปเยสตัวนี้มันไปเยสตัวนี้มันเป็นคำถามหรือว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นแนวใดนั้นจะมันจะนึกถึงกับเรื่องประเยชน์แล้วก็มันจะเน้นใส่พวกเรียนตู่ลบซึ่งหลายนะให้เข้าใจจังสั้นเป็นแนวใดนั้นเราต้องไปติดตามแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องทำความเข้าใจให้ได้ตู่ง่ายนี้ไปก่อนนะคันซีไปตู่ยากนี่มันก็จะเป็นปัญหาอีกแบบคือไอ้ว่าให้น้องอะไรทุกคนที่ไอ้บอกน้องว่ามื้อนี้พ่อฮองสิมาเว้ากับเรื่องของกรณีการนั้นใช้ของภาษารัสเซียตัวนี้แหละมันยากสุดเฉพาะไอ้แล้วคันมาทุกคนได้เกี่ยวกับภาษารัสเซียตัวนี้ระดับดีนะไอ้ว่าน่าจะเป็นปัญหาได้อยู่ในระดับดีและคันนึงแพ้เข้าใจมืดนะไอ้คิดว่ามันจะช่วยได้หลายเนาะหลายสมควรตัวนี้นะก็คือมื้อนี้พ่อฮองสิมาเว้าเกี่ยวกับกรณีที่1เนาะกรณีที่1อันนี้เพิ่นอ่านว่าปาเดียชเป็นปาเดียช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 ตัวนี้แปลว่ากรณีเนาะกรณีเนาะคือเพิ่นจะมี6กรณีเนี่ยกรณีที่1กรณี2กรณี3กรณี4กรณีที่5กรณีที่6เนาะแม่นไผเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมันก็มีเป็นจังซี่เนาะภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาละตินมันก็คือเป็นจังซี่นะตามเท่าที่ไอ้ฮู้เนาะแล้วก็ในการเขียนย่อเนาะตัวนี้เนาะการเขียนย่อในการเขียนเต็มเป็นตัวนี้เนาะเพราะน้องสังเกตว่าขึ้นจะเขียนอ่ะปาเดียชอันนี้ตัวเต็มนะตัวนี้เนาะอันนี้ปาเดียชคือการตัวย่อเนาะอันนี้เพิ่นเขียนว่าซาโลว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 าปาโมชนิกซาโลวาปาโมนิกซาโลวาปาโมซาโลวาปาโมชนิกตัวนี้เพิ่นแปลว่าคำศัพท์เนาะคำศัพท์สวยเนาะคำศัพท์สวยเนาะก็คือแบบมันเป็นคำศัพท์ที่สวยประโยคนั้นนะอะไรคือมันจะเป็นหรือว่ามันจะเป็นตัวช่วยของแต่ละกรณีนี่แน่ๆกรณีเพิ่นเป็นจังซี่แต่ว่ามาต่อตรงนี้นะเพิ่นว่าวาโปรสึ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 ตัวนี้วาโปรสึตัวนี้เพิ่นหมายถึงว่าผู้นี้แหละเป็นพวกเจ้าคันถามนะคือแบบผู้นี้เป็นพวกที่แบบเป็นคําถามให้ทุกๆประโยคนะทุกๆประโยคเนี่ยอันนี้เป็นคําถามนะอันนี้เป็นพื้นถามสําหรับในฮบประเยชแต่มันจะมีหลายคนนี่นะแต่ว่าอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานเนาะก็คือมื้อนี้ไอ้สีมาพาน้องฮู้เกี่ยวกับกรณีที่1ตัวนี้เกี่ยวกับตัวนี้เฮาไปอ่านตัวเต็มนะตัวเต็มเพิ่นอ่านว่าอีมีนีเจียหรือนีอีมีอีมีเจียอีเมียนีเจียหรือนีอีเมียนีเจียหรือนีอีเมียนีเจียเหลือหนึ่งคันเราอ่านจะซ่าเนาะคือจะอ่านว่าอีเมียนีเจียเหลือหนึ่งเนาะอีเมียนีเจียเหลือหนึ่งเนาะ
คันเฮาอ่านไวๆก็เอาปัดเสียงลงไว้ขึ้นซื่อๆก็อีมินิเจริญ1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 เนาะอีมินิเจริญ1อันซ่าเนาะเฮาอ่านซ่าอีกครั้งนึงเนาะก็คืออีเมียนีเจียเลิศหนึ่งเนาะตัวนี้เพิ่นจะแปลว่าตัวประธรรมของประโยคเนาะเพิ่นแปลว่าตัวประธรรมของประโยคเนาะอันนี้เป็นตัวเต็มเนาะอันนี้เป็นตัวย่อเนาะก็คือตัวนี้สำหรับตัวนี้เพิ่นจะอ่านว่าเยช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 อันนี้นะตอนที่ไอ้เข้าใจแล้วตัวนี้มันบ่เกี่ยวกับขั้นตอนของตัวที่นิ่งนี่นะมันบ่เกี่ยวเลยแต่ว่าอันนี้คันว่าเขาเปมันจะเปว่ามีเนาะหรือมีอันนี้เปว่ามีนะนะคือภาษาเราเขามีนะนะอันนี้นะฉะนั้นตัวที่หนึ่งนี่ไอ้ให้จื้อก็คือจื้อซื้ออื่นของมันเนาะไอ้ตัวย่ออันนี้เนาะและตัวต่อมาก็คือตัวนี้เพิ่นจะอ่านมากาโตอันนี้ชาโต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 กาโตกาโตกาโตชาโตชาโตกาโตกาโตชาโตชาโตจริงๆเพราะนึกสังเกตเห็นว่ามันมีตัวหมายฐานแสดงว่ามันเป็นคำถามมันเป็นคำถามเนาะคือสำคัญคือไอ้ชื่อเนาะไอ้ชื่อก็คือชื่ออื่นของมันตัวนี้และตัวย่อและก็ตัวคำถามตัวนี้แต่ตัวนี้อายาให้นานมาให้พุ่นน้องว่าตัวกาโตนี่นะตัวกาโตนี่นะตัวกาโตนี้เพิ่นจะใช้สำหรับสิ่งที่มีชีวิตเนาะแบบตัวกาโตนี่เพิ่นจะใช้สำหรับสิ่งที่มีชีวิตจื้อเอาไว้เด้อตัวกาโตนี่มันจะใช้สำหรับสิ่งที่มีชีวิตเนาะตัวกาโตจะใช้สำหรับสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตน่ะนะให้เข้าใจว่าสิ่งที่มีชีวิตน่ะตัวกาโตเนี่ยแล้วตัวชาโตตัวนี้เนาะชาโตตัวนี้ตัวที่สองเลยว่าชาโตตัวนี้เพิ่นจะใช้สำหรับสิ่งที่บ่มีชีวิตเพิ่นจะใช้สำหรับสิ่งที่บ่มีชีวิตคือไอ้สิว่าขึ้นตัวหนึ่งอีเนาะตัวกาโตนี่ใช้สำหรับสิ่งที่มีชีวิตตัวชาโตนี่ใช้สำหรับสิ่งที่บ่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตไอ้ยกตัวอย่างคือคนแม่นตัวหมาแม่นตัวต้นไม้แม่นตัวอันนี้นั่นนะแต่ทันที่ไอ้เข้าใจนี่มันก็บ่เสมอไปได้แต่ส่วนใหญ่มันจะใช้จังซี่น่ะคือสมมุติว่าต้นไม้จริงๆน่ะเพิ่นก็ใช้แบบสโตจริงๆสโตจริงๆสโตน่ะต้นไม้อ่ะนะพวกหมาน่ะก็คือพวกหมานี่น่ะเพิ่นจะใช้ก็สโตคือกันไอ้สโตเอตาสโตจริงๆหมาก็คือกันไอ้ของบ่สามารถสิเข้าใจระดับดีแต่ไอ้ว่าตุกะโตนี่ตุกะโตนี่มันไอ้ส่วนใหญ่เพิ่นจะใช้เกี่ยวกับคนคนตุกะโตนี่น่ะมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพิ่นจะใช้กับคนตุกะโตนี่นะตุกะโตนี่และตุชาโตนี่ตุชาโตนี่มันจะใช้เกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่บ่มีชีวิตสิ่งที่มีบ่มีชีวิตนั้นหมายถึงว่าสัตว์หรือว่าวัตถุสิ่งของนะตุชาโตนี่จะไปกับได้นะตุชาโตนี่จะใช้กับสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่บ่มีชีวิตได้สิ่งที่บ่มีชีวิตใช้ได้ทุกอันนะตุชาโตนี่นะแต่ว่าสิ่งที่มีชีวิตจะใช้คือพวกต้นไม้หมาพวกสัตว์นี่แหละแต่ว่าตุกะโตนี่มันแปลว่าเดี๋ยวไอ้สิพาพวกน้องแปลไปตลาดนั่นตัวนี้ตุกะโตนี่จะใช้สำหรับคนเนาะคนสรุปงงๆคืออันนี้ใช้สำหรับสิ่งที่มีชีวิตแต่เป็นคนอันนี้ใช้สำหรับสิ่งที่บ่มีชีวิตเลยมีชีวิตสิ่งที่บ่มีชีวิตพวกน้องจะเข้าใจคือพวกบิดพวกปื้นพวกโสนี่สิ่งที่บ่มีสิ่งที่มีชีวิตจะใช้สำหรับพวกวัตถุสิ่งของคือหมาหรือว่าต้นไม้ถึงเส้นนั้นยกตัวอย่างจะซีเข้าไปเนาะฉะนั้นอธิบายหลายสมความเนาะก็ลงไปติดตามบทของลงเบิ่งกันสำคัญคือไอ้จื้อเดี๋ยวนั้นก่อนตัวนั้นเป็นตัวสำคัญที่ไอ้อธิบายนั้นไอ้ว่ามันค่อนข้างสำคัญแท้เนาะมันเบาลิ้นนะในตัวนี้นะสำหรับภาษารัสเซียมันตัวเนี้ยเนี่ยเป็นพื้นฐานของภาษารัสเซียได้แท้เลยเนาะอันนี้นะฉะนั้นมื้อนี้มันคือพวกน้องได้ชื่อตัวที่ไอ้อธิบายไปแล้วเนาะแล้วก็ได้ฮู้แล้วไปต่อฉะนั้นไอ้สิไปสอนตัวนี้นี่มื้อนี้ไอ้สิมีแผนการมาสอนเกี่ยวกับตัวนี้ให้บัดนี้นะคือตัวนี้นั่นนี่ก่อนอื่นพวกน้องบ่ต้องไปเบิ่งตัวนี้ก็ได้บ่เบิ่งตัวนี้เด้อไปเบิ่งตัวที่นี่
พวกน้องเห็นจริงไหนไอ้มีรูปภาพประกอบนั้นนะไอ้พยายามที่สุดธรรมดาแล้วไอ้สอนแล้วตัวนี้นะที่ไอ้คิดว่ามันว่าขับบันไดนะก็เลยสอนซ้ำคืนซะเออมานี่สำคัญเนาะคือพวกน้องบึงรูปภาพตัวนี้มีสามรูปภาพนั่นตัวเออพวกน้องเข้าใจว่ามีสี่รูปภาพนะพวกน้องสังเกตรูปพวกนี้พวกน้องเข้าใจว่าเออพวกน้องสังเกตว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรไอ้นี่มันเป็นอะไรไอ้ตัวนี้มันเป็นอะไรไอ้ตัวนี้มันเป็นจริงไหมอันนี้สังเกตรูปก่อนอันนี้เนาะเบิ้งจะเป็นผู้ใสเป็นตัวเบิ้งจะเป็นผู้ยิ้มไอ้ผมก็เข้าใจคือกันว่าตัวนี้มันเป๋จริงไหมนะไอ้คุณที่เนาเบิ้งแต่ตัวนี้พวกน้องจะสังเกตว่ามันเป็นจำนวนหลายเป็นตัวเออภาษาเรามันเป็นจำนวนหลายเขาจะสามารถอื้นได้พวกเขาเป็นตัวพวกเขาเลยพวกเจ้าเป็นตัวแต่ว่าภาษารัสเซียเดี๋ยวนี้เขามาเรียนภาษารัสเซียเนาะคันผู้สายเนาะตัวนี้เป็นผู้สายเนาะเบิ้งเป็นผู้สายคือภาษารัสเซียจะเอิ้นอุ่นเนาะอุ่นเนาะไอ้สอนแล้วนะไอ้สอนในเทือเดียวนะคันผู้สายเบิ้งจะอ่านว่าอุ่นอุ่นเนาะผู้สายเนาะเราผู้สายเนาะอันนี้เราผู้สายหรือว่าชีเนาะฮีเนาะฮีเนาะตัวนี้ภาษาอังกฤษฮีเนาะคันผู้ยินเนี่ยเพิ่นจะเอิ้นว่าอานาเนาะอานาอานาอานาเนาะคันผู้ยินจริงๆนะเราผู้ยินเนาะตัวนี้เราผู้ยินชีเนาะภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวนี้อันนี้อานอตัวนี้นะไอ้ก็ยังงงๆอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงคือมันจะใช้แปลได้ทางคนเนี่ยจะแปลได้ทางใช้จะใช้กับสิ่งที่มันมีชีวิตได้คือกันแต่ว่าส่วนหลายแล้วเราผู้ยิงเพิ่นจะใช้ตัวนี้เนาะอันนี้เราผู้ใช้เพิ่นจะใช้ตัวนี้และตัวนี้เพิ่นจะใช้กับวัตถุสิ่งของหรือว่ามันอีกอย่างนึงคือไอ้เคยได้สอนเพศของภาษารัสเซียให้แล้วไม่ไผ่เลินแล้วก็ไปเบิ่งเนาะคือเพศอาโนแล้วก็อาน่าและอุนแล้วว่าอาน่าแล้วอาโนอันนี้เป็นตัวไอ้เคยสอนนะนะเพศตัวนี้มันไผ่เลินนะย้ายไปเบิ่งคืนมันสําคัญเด้มันสําคัญในพวกนี้น่ะพื้นฐานของภาษารัสเซียอีกเด้คือไอ้เคยอธิบายละเอียดนะไอ้สมมุติอธิบายในพวกนั้นน่ะแต่สําคัญคือตัวนี้ต้องชื่อว่าอันนี้เราผู้ชายก็อ่านว่าอุนอันนี้เราผู้หญิงอ่านว่าอานาเนาะอันนี้แปลว่ามันหรือว่า it นั่นมันถือว่าเป็นสิ่งวัตถุสิ่งของเลยจะอันว่าอโนเนาะอโนเนาะเนาะแล้วก็ตูต้องมานี่ตูต้องมานี่นี่พวกน้องสังเกตเห็นว่ามีคนหลายตัวก็อันนี้เพิ่นก็อันนี้เนาะอันนี้ตัวนี้อันนี้ตัวนี้แปลว่าพวกเขาเดเนาะเดอันนี้พวกเขาอันนี้เดเนาะเออสำคัญมือนี่มันจื้อเท่าที่ไอ้สอนนี่ก็เก่งนะไอ้ว่าจริงแล้วต่อไปเนาะคือหน้าที่2เออมันนี่แหละหน้าที่2ก่อนอื่นเลยหน้าที่2ไอ้อยากให้เบิ่งรูปภาพตัวนี้เบิ่งรูปภาพตัวที่ไอ้เขียนตัวนี้ก่อนนี่เออพวกน้องคิดถึงไหนก่อนคิดถึงไหนอันนี้ไอ้ก็บอกพวกน้องอ่ะตัวพวกน้องสังเกตเห็นถึงไหนอันนี้มันเป็นเราผู้ชายมันโอนไม่ตัวโอนไม่ตัวอันนี้ไอ้เป็นผู้หญิงไม่ตัวเป็นป่ะอาหน้าเนาะอาหน้าเนาะอันนี้โอนตัวนี้ภาษารัสเซียเนาะอาหน้าตัวนี้เป็นภาษารัสเซียเออสังเกตดูภาษาเขียนเด้ออันนี้นะอันนี้แปลว่าอาโนอาโนแปลว่ามันเนาะเนาะคือวัตถุสิ่งของเนี่ยมันเนี่ยคืออุนอาหน้าอาโนเนาะอุนอาหน้าอาโนเนาะให้จึงง่ายจังสิมันนี่ต่อมาเนาะเออตัวนี้เป็นตัวกำเนิดเด้พวกคำศัพท์นี่เออแล้วก็คือเดี๋ยวไอ้สิบอเติมอีกนะว่าตัวนี้มันนี่นะอันนี้มันเป็นผู้น้องสังเกตเห็นผ้าจังเลยมันเป็นผู้ใช้นะจะเป็นผู้ใช้อย่างกับผู้อันนี้มันเป็นผู้แต่มันเป๊ะกระเป๋าได้มีเจี๊ยละอันนี้เป๊ะกระเป๋ามีเจี๊ยแต่เป็นตั้มจะว่าผู้ใช้หรือกับผู้หญิงนะอันนี้เป็นและอีกนึงคือเราสังเกตหูตัวสองตัวนี้ก่อนนะตัวนี้เนาะเพื่อนจะอ่านว่าสตูเดนต์สตูเดนต์อ๋อเสียงตัวทีสุดท้ายนะคือ student 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 จำเน้นให้ได้นะอันนี้สำหรับจะใช้เกี่ยวกับนักเรียนผู้สายนักเรียนผู้สายเนาะนักเรียนผู้สายเนาะมานี่นั่นอันนี้อ่านว่า student กา student กาstudentka studentka 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 นี่มันนักเรียนผู้หญิงเนาะนักเรียนผู้หญิงจะใช้ภาษารัสเซียเพิ่นจะอ่านว่า studentka 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 สำหรับนักเรียนผู้ชายเพิ่นจะใช้ว่า student 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 คือนักเรียนผู้ชายจะมีแต่ student
คือนั้นให้เห็นผู้หญิงมันจะเป็นสตูเดนต์กะเนาะอันนี้ให้เข้าใจว่าในเย็นผู้ยินเพิ่นเว้าจังได๋และในเย็นผู้ใส่เพิ่นเว้าจังได๋ตัวนี้มันเข้าใจให้จําแนกให้ได้เนาะแล้วก็คือไอซีอันอีกทีนึงเนาะ student 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 มันนี่ตัวนี้ student กะ student กะ student กะต้องออกเสียงทุกทีได้ student กะ student กะ student กะนะแล้วก็ตัวนี้มัน student student นี่แล้วคือทางคนเขาจะเป็นจุดสั้นเนาะมาโต้ตัวนี้โต้ตัวผ่านตัวนี้เนาะตัวเถียวนี้ผู้น้องเห็นจริงเลยอันนี้คันสมมุติเฮาเทียมันจะว่าก็คือปื้นมาแหละมันก็ปื้นมันตัวอันนี้มันทรงจุ่มใหม่เฮาเบิ่งหูแต่อันนี้ปื้นหนาเนาะอันนี้ปื้นเบามันตัวจำสังเกตจะเป็นจุดสั้นมันตัวฉะนั้นจะเป็นจริงเลยอันนี้เป็นปื้นเบาอันนี้เป็นปื้นหนาอันนี้เป็นจุดทรงจุ่มใหม่เนาะเฮาสังเกตหูก่อนแล้วก็สำคัญแม่นวันนี้เราต้องมาอ่านว่าจูจูอันนี้มาอ่านจูนะเสียงที่จูจูรนาว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 อันนี้จูรนาวตัวนี้นะมันแปลว่าปื้นบันทึกนะปื้นบันทึกปื้นบันทึกคือพวกปื้นบันทึกนี่อาจสิยกตัวอย่างคือประเทศเราเฮาเนาะคือพวกปื้นบันทึกลายชื่อความค่านะเพิ่นจะใช้ในกรณีพวกปื้นบันทึกลายชื่อความค่าของพุ่นต้องไปเฮียนจะมีปื้นบันทึกลายชื่อความค่าแต่ละมื้อตัวนี้น่ะมันจะเป็นปื้นไปนั่นน่ะแหละคือจูลานาวจูลานาวจูลานาวจูเลนาวจูเลนาวจูเลนาวจูลา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 นาวนี่ตัวนี้มันปื้นบันทึกเนาะคือพวกปื้นบันทึกลายชื่อคนค่าเว้าไว้แล้วตัวต้องมาเนาะก็คือกานิกะ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 ตัวนี้มันปึ้มเนาะปึ้มปึ้มเนาะกานิกะตัวนี้มันปึ้มเนาะพวกอันนี้มันภาษารัสเซียมันมีหลายแบบนะแต่ว่าพวกนี้หนึ่งเพิ่นจะใช้เกี่ยวกับพวกปืนเกี่ยวกับปืนเบ็ดเฮียนก็ได้ใช้สำหรับปืนไปเฮียนก็ได้เนาะใช้ปืนสำหรับพวกปืนไปเฮียนขึ้นไปเนาะตัวนี้แม่ปืนเป็นสั้นเนาะการนิงกาตัวนี้นะการนิงกาตัวนี้มันปืนจะใช้ตัวนั้นเนาะแล้วตัวต่อมาเนาะก็คืออันนี้ปืนมันทรงจุ่มใหม่เนาะพ่อน้องก็ฮู้ตัวอันนี้ไอ้ก็เป็นว่าทรงจุ่มใหม่เนาะเพราะให้เพิ่นอ่านว่าปีสอันนี้ปีสมองพ่อน้องต้องอ่านว่าปีสออเสียงตัวเอสเลยนะปีสสมองปี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 สมองปิสโม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 อันนี้เป็นทรงจุ่มใหม่ของภาษาละเสียงการเฮียนมาฮอดตัวนี้นะคือฮู้ภาษาตัวนี้ไอ้สิบอกก่อนเลยว่าไอ้เคยสอนเพศของภาษาละเสียงให้พวกน้องต้องกลับไปเบิ่งคืนแท้ๆนะจับอยู่สุติเท่าไหร่ให้บ่จื้อแล้วคือตัวนี้นะเพศโอนตัวนี้แม่นคําศัพท์เป็นจังซี่พวกคําศัพท์เป็นจังซี่เป็นประเภทโอนตัวนี้มันคำศัพท์ประเภทอุ่นมันเป็นกะลามาเนี่ยว่าเป็นสิ่งนั้นมันเป็นวิธีการจำเนกคำศัพท์ของภาษารัสเซียอีกเลยคันเฮาสีมาว่าเป็นจังซี่นะมันเป็นวิธีการจำเนกของคำศัพท์ของภาษารัสเซียอีกเป็นถ้าเฮาสีมาว่าเป็นจังซี่เนาะถ้าเฮามาว่าเป็นจังซี่มันจะเป็นวิธีการจำเนกคำศัพท์ของภาษารัสเซียคือไอ้ว่ามันนะมันยากที่ภาษารัสเซียนะมันธรรมดาเลยอันนี้พ่อน้องสังเกตเห็นจริงได้คันคําศัพท์ที่อยู่ในประเภทอุ่นจะมีแต่ลงท้ายเป็นจังซี่ลงท้ายเป็นจังแต่มันเป็นอาหน้าเด้อาหน้านี้คือไอ้เว้าสุก่อนว่ามันเป็นจะลงท้ายด้วยตัวอาร์มีตัวอาร์หรือว่าตัวเอเนาะของภาษาอังกฤษเลยแต่ภาษารัสเซียมันตัวอาร์มีตัวพ่อน้องสังเกตอาหน้ามันจะลงท้ายด้วยตัวอาร์หรือว่าตัวย่าหรือว่าตัวย่าเนาะแต่ไอ้ขอให้พ่อน้องไปเบิ่งคืนนะและอโนตัวนี้อันโน่ตัวนี้คำศัพท์จะลงท้ายด้วยตัวโอนี่พ่อน้องสังเกตเลยหรือว่าตัวเยนะตัวเยของภาษาละเซียหรือว่าภาษาอังกฤษจะเป็นตัวอีเนาะนี่ฉะนั้นต้องจำแนกให้ได้เนาะอันนี้เป็นพื้นฐานของภาษาละเซียลาบต้องหู้เลยกันเรียนภาษาละเซียว่ามันมีสี่เพศนะนะคืออันนี้มันอันนี้หาประมาณสามเพศตัวเพศโอนและเพศอันนาและเพศอันโน่มีตัวเพศโอนเพศอันโน่อันนาดิอย่าจำแนกได้ต้องไปมึงวิดีโอไอสอนให้นะโมเมนต์สอนลิ้นได้อันนี้นะระดับดีได้อันนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเป็นเลื่อนแบบก๊กของภาษารัสเซียล้วนๆเลยอันนี้นะ
เออมันนี่ประเภทที่4ก็คือประเภทอันนี้ไม่ตัวให้สอนนะประเภทอันนี้ว่าง่ายๆคือจะเป็นจํานวนหลายจํานวนหลายคันอันนี้นะเป็นจํานวนหลายคือตั้งแต่2ขึ้นไปตั้งแต่2ขึ้นไปต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นจํานวนหลายตั้งแต่2ขึ้นไปเนาะแล้วก็ตัวนี้มันนี่นะคันสมมุติเมื่อกี้นี่อันนี้เป็นประเภทจํานวนคืออันนี้นะมันเป็นจํานวนน้อยคือ1คูณเข้าใจด้วยต้องเข้าใจว่า1คูณอันนี้ประเภทพวกนี้นะต้องเป็นประเภท1คูณอย่างนี้แต่อันนี้มัน อันนี้นี่มันเป็นจํานวนหลายหมายถึงว่าพวกน้องจะเอาคําศัพท์พวกนี้นะมาเปลี่ยนเป็นจํานวนหลายต้องให้ก็สอนแล้วแต่หลักการนั้นนะแต่ต้องไปเบิ่งขึ้นวิดีโอนะไอ้สิสอนตามตัวนี้เนาะคันอันนี้เนาะเนาะอันนี้แม่นเพิ่นจะอันนี้แม่นจํานวนหลายกรณีพวกน้องสังเกตกรณีสตูดิโอตัวนี้นะมันเป็นจํานวนหลายเพิ่นจะตื่นตัวอื้อซะนี่พวกน้องสังเกตมีการเปลี่ยนแปลงมั้ยตัวนี่สตูดิโอตัวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงจังได๋นี่แล้วก็คือตัวนี้ Jules Renault นะ Jules Renault ตัวนี้เพิ่นจะตื่นตัวอื้อมั้ยตัวนี่มันจะเปลี่ยนซิอันนี้เป็นจํานวนหลายกรณีจํานวนหลายคือเพิ่นจะอ้างว่าสตูดิโอเนาะสตูดิโอตัวนี้แม่นจํานวนหลายคือตั้งแต่2คนขึ้นไปเนาะแต่ว่าหลายๆคนเพิ่นจะเว้าอีหยังนึงที่ในภาษารัสเซียจุ๊บยากนะคือสมมุติหลายๆคนน่ะเพิ่นจะเว้าอีหยังนึงนี่แต่ว่าบ่ต้องไปสนใจเถอะตัวนี้แม่นประมาณอยู่ใน2 3คนนั่นแหละเพิ่นจะเว้ากรณีนี้ฉะนั้นอันนี้เพิ่นจะอ่านว่าคือ2คนน่ะคือประมาณ2 3คนน่ะเพิ่นจะเว้าว่า student student เนาะ student 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 เนาะอันนี้แม่นนักเรียนสายเนาะประมาณ2คนนั่นแหละ student เนาะ student เนาะแล้วตัวนี้ นี้ตัวนี้เพิ่นบันทึกตัวนี้ประมาณ2 2 3หัวนั่นเองเพิ่นจะอ่านว่า Jules Renault หรือ Jules Renault หรือ Jules Renault หรือเนาะ Jules Renault Jules Renault ตัวนี้เพิ่นจะอ่านว่า Jules อันนี้ Jules Renault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 จุลนาหรือตัวนี้คือไอ้บ้านะมันอยู่ในซองสองสามหัวเนาะเพิ่นจะใส่จังสิเนาะคือเอียมนึงคือไอ้ให้คุณต้องสังเกตในกรณีจำนวนหนึ่งแล้วก็คือจำนวนน้อยได้เกิดเป็นจำนวนหลายมันเปลี่ยนไปจังใดอยู่นะคือประเภทอันนี้เนาะเป็นจำนวนหลายในตัวนี้มันนี่นะ student นะคนนึงคุณต้องสังเกต student กับไม่ตัวอันนี้เป็น student กับอันนี้เป็นคณิกาถ้ามันเป็นอันนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนจังใดคือไอ้ในสอนวิธีการเปลี่ยนละเอียดในวิดีโอหนึ่งไอ้ก็จืดแล้วแต่ว่าไอ้ยายอ่ะน้องไปทุนคืนเนาะไปเบิ่งวิดีโอให้ใหม่เนาะคันแม่นไผสนใจที่เนาะแล้วก็มื้อนี้คันอันนี้มันกรณีเป็นจังซี่แม่นสตูดิโอตกาตัวแต่คันมัน2 2 3คนนั่นน่ะเพิ่นจะเอิ้นว่าสตูดิโอกี่ภาษารัสเซียมันยากที่ใดสตูดิโอกี่สตูดิโอกี่เนาะสตูดิโอกี่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 อันนี้ประมาณ 2-3 คนเนาะอันนี้นักเรียนนักเรียนเพศหญิงหรือว่านักเรียนหญิงนั่นอันนี้นะอันนี้อันนี้พ่อน้องสังเกตเบิ่งว่าในปึ้นหัวเพิ่นจะว่าคณิกาตัวคณิกาบัดนี้ปึ้น 2-3 หัวเนี่ยเพิ่นจะว่าอยู่ในกานิงกีเอามันเป็นกีได้บัดนี้นะมันบ่แม่นอาได้นะมันเป็นกีได้บัดนี้นะจําแนกให้ได้เด้จําแนกให้ได้เด้กานิงกี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 เนาะประมาณอยู่ 2-3 หัวเนาะตัวนี้เนาะแต่คํามันหลายหัวนะเพิ่นจะเว้าตัวใหม่เด้อแต่ว่าต้องคิดว่าตัวนี้ประมาณอยู่ใน 2-3 หัวนะให้เข้าใจจังซี่หรือว่า 2-3 คนเนาะสิอ่านอีกทีนึงเนาะสตูดิโอกาเนาะอันนี้มันสตูดิโอกาเนาะแล้วก็คํามันเป็นจํานวนหลายแล้วเพิ่นจะอ่านว่าสตูดิโอกีสตูดิโอกีคานิงกีคานิงกีเนาะนี่มื้อนี้พี่น้องสังเกตเห็นจังได๋แพอโนแม่ตัวอันนี้เพิ่นจะอ่านว่าปิสมอแม่ตัวปิสมอแม่ตัวมื้อนี้ประมาณ2 2 2 3 2จุกหมายมื้อนี้เพิ่นจะอ่านว่าปิสมาเด้อปิสมาเนี่ยอันนี้มันใช้ก่อนหน้านี้2 3 2 3ปิสมา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 มันยากเด้ปิสมาเด้ปิสมาเด้ต้องอ่านปิสมานะอีกอย่างนึงคืออย่าไปโดนคืนบนเฮียที่ไอ้สอนก่อนนะคือต่อไปนะ
มานี่ตัวต่อไปนี้จะเป็นในกรณีการนั่นไส้สโตสโตเนาะคือไอเมื่อกี้เนี่ยไอบอกพนองไปเนาะตัวนี้เป็นตัวสองตัวนี้เป็นตัวสโตนี่ไออธิบายละเอียดแล้วเนาะตัวเมื่อกี้นะสนั่นเราลงไปเบิ้งเนาะทำอิดเราสีไปเบิ้งจึงใดก่อนลงไปเบิ้งตัวใดก่อนเนาะไปเบิ้งตัวซ้ายกับคนก่อนซะตัวนี้นะเพิ่นจะใส่กับคนตัวนี้เพิ่นจะใส่กับคนเกี่ยวกับคนเฮาแหละอันนี้มันอันนี้เฮาต้องอ่านตัวนี้ก่อนก็ได้บ่เป็นหยังตัวนี้เพิ่นจะอ่านว่ากะโตเอต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 านี่ตัวนี้มันแปลได้ว่าเราแม่นภายหรือว่าสมมุติว่าแม่นภัยนั่นนะแปลว่าแม่นภัยนั่นกระตุ้เอตากระตุ้เอตาแม่นภัยจริงๆแม่นภัยแม่นภัยเนาะกระตุ้เอตากระตุ้เอตากระตุ้เอตาแม่นภัยแม่นภัยเนาะแล้วก็ตัวต่อมาตัวต่อมาต้องชื่อว่าตัวนี้มันแปลได้ว่าแม่นภัยมันตัวมานี่มานี่นั่นนะเฮาลงมาอ่านตัวนี้ลงเบิ่งคันเฮาอ่านไปกระตุ้อุ่นกระตุ้อุ่นกระโตอุ่นอันนี้หมายถึงว่าเราผู้สายแม่นภายอันนี้มันเปรอุ่นแม่นเป็นเปรว่าเราผู้สายเป็นตัวมันนี่กระโตอุ่นเราผู้สายแม่นภายอันนี้เราผู้สายแม่นภายมันเปรได้ว่าเราผู้สายแม่นภายเราผู้สายแม่นภายเนาะเราผู้สายแม่นภายเราผู้สายแม่นภายเนาะแล้วมันนี่ตัวนี้คันเฮากระโตเอตานี่แม่นภายเนาะอันนี้กระโตเอตาคืนเอตาตัวนี้นะเอตาตัวนี้มันแปลว่านี้เหมือนกันหรือว่า this is นั่นนะ who อันนี้นะมันแปลว่า who อันนี้กระโตเป็นไผ่เนาะไผ่เนาะแล้วก็อุ่นตัวนี้เราพูดใส่แล้วก็ตัวนี้แปลว่ากระโตตัวนี้แปลว่านี้หรือว่า this is นั่นมันนี้สมมุติเราอ่านว่ากระโตอุ่นอันนี้แปลว่าเราแม่นภายเนาะกระโตอุ่นนั่นสิแต่ว่าเฮาอ่านมาฝั่งนี้กระโตเอตาอันนี้นี่แม่นภายสิได้อันนี้มันเว้าถึงตัวปฐมมันตัวนี้แม่นตัวคือว่ากระโตอุ่นเราแม่นภายเราผู้สายแม่นภายนะแล้วมานี้กระโตเอตานี้แม่นภายจังซี่ในสมมุติการตอบของพระเจ้านี่สมมุติเฮาตอบอันนี้เป็นคําถามอันนี้เป็นคําตอบให้สมมุติพวกน้องสังเกตเห็นว่าฮู้ผ่านไอ้มีฮู้ผ่านให้พ่อน่ะมานี่ own student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  อันนี้เราผู้สายแม่นนั้นเหียนอันนี้เลยคันเปนั่นน่ะเราผู้สายแม่นนั้นเหียนเนี่ยเราผู้สายแม่นนั้นเหียนนั้นเหียนสายเด้อันนี้แม่นอันนี้แม่นนั้นเหียนผู้สายเด้บ่ต้องเข้าใจผิดเด้อันนี้นั้นเหียนผู้สายนะเราแม่นเราแม่นนักเรียนเราแม่นนักเรียนเราแม่นนักเรียนอุน student ตัวนี้แม่นนักเรียนแต่นักเรียนผู้สายต้องเข้าใจจังซี่มานี่สมมุติเฮาตอบเลยมานี่เอต้า student นี่แม่นนักเรียนเอต้า student เอต้า student อันนี้แม่นนักเรียนเนาะคือคําถามคือกระโตอุนหรือว่ากระโตเอต้าจังซี่เขาเจ้าจะตอบจังซี่นะคืออุน studentนี่เราเมนนั้นเหียนเมนตัวเอต้าสตูเดนนี่เมนนั้นเหียนมันนี่แต่ต้องจันเห็นว่าสตูเดนตัวนี้มันเป็นผู้สายนะอย่าไปใส่กับผู้หญิงตายเนี่ยในเหมือนนี่ตัวต่อมานี่พวกน้องสังเกตแบบคือคันสมมุติพวกน้องจะใส่คือไอ้ว่าเนี่ยคันสมมุติว่าเราผู้สายต้องใส่กับสตูเดนเมนตัวคันเราผู้หญิงต้องใส่กับสตูเดนต์กาเมนตัวไอ้พวกไปก่อนเลยตัวนี้นะฉะนั้นตัวต่อมาก็คือตัวนี้ก็จะเป็นบทเรียนสำคัญได้ตัวนี้นะคือตัวนี้มันนี่นะกระโตอันนี้แปลว่าผายเมนตัวอาณาเมนเราผู้หญิงอาณาตัวนี้เมนเราผู้หญิงอาณาเมนเราผู้หญิงเอต้าอันนี้เมนแบบนี่นะหรือว่า this is นะนี่นะมันนี่สมมติเขาอ่านดิสมมติเขาอ่านว่ากระโตอาณ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 าจิสิ
กาโตอาณาจังซี่มันแปลว่าจังได๋กาโตอาณาเราผู้หญิงแม่นไผเหมือนกาโตอาณาเราผู้หญิงแม่นไผอันนั้นคันเฮาเฮาอ่านมาทางนี้เด้กาโตเอตากาโตเอตานี่แม่นไผคือกันนี่แม่นไผกันโดยที่เฮาบ่ฮู้แม่นตั่วเสดมาเอตาตัวนี้นะมันจะใช้ในกรณีใดก็ได้นะแต่สมมุติอาณาตัวนี้มันต้องลำบูถึงเฮาต้องฮู้ว่าคําศัพท์อยู่ในอาณาอีเด้เฮาสิตอบมันน่ะมันนี่คําตอบนี่จิเป็นสมมุติเฮาถามว่ากะโตอาณากะโตอาณาซิเฮาสามารถตอบหรือว่าเฮาตอบให้เขาเจ้าก็คืออาณาสตูเดนต์กานี่อาณาสตูเดนต์กาอาณาสตูเดนต์กานี่หรือว่าเฮาถามว่ากะโตเอตาเอตาสตูเดนต์กาเอตาสตูเดนต์กาอาณาสตูเดนต์กามันแปลว่าเราผู้หญิงเป็นนักเรียนเป็นตัวนักเรียนผู้นักเรียนหญิงเป็นตัวหรือว่าเราผู้หญิงเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นนักเรียนผู้หญิงอันนี้นะนี่เป็นนักเรียนผู้หญิงอันนี้กะโตเอตาสตูเดนต์กานี่เป็นนักเรียนผู้หญิงมันนี่เป็นจังซี่เนาะตัวต่อไปนะตัวต่อไปนี่อย่าลืมว่าตุ๊กตานี่มันใช้กับสิ่งที่มีชีวิตนะแล้วก็เป็นต้องเป็นคนนะมานี่ตัวเฮาตอบให้เขาเจ้าเนาะคือเฮาตอบนี่มานี่นะกาโตอานีกาโตอานีอานีแม่นจํานวนหลายแม่นตัวพวกเขาเนาะแปลว่าพวกเขาต้องฮู้ได้กาโตอานีกาโตอานีพวกเขาแม่นไผเนาะอันนี้กาโตอานีนั่นน่ะพวกเขาแม่นไผคือกาโตอานีกาโตอานีอันนี้แปลว่าพวกเขาแม่นไผเนาะหรือว่ากาโตเอตะอันนี้แม่นว่านี่แม่นไผคือกันเนาะมีความหมายคือกันกาโตเอตะกาโตเอตะนี่แม่นไผเนาะนี่เป็นไผ่หรือว่ากระโตอันนี้มันพวกเขาเป็นไผ่จริงๆนะถ้าสมมุติห้องเบิ่งคําตอบนี่ห้องเบิ่งคําตอบเฮาสิตอบจังได๋มื้อนี้อันนี้นี่อันนี้นี่ student ตื่ออันนี้ student ตื่ออันนี้อันนี้ student ตื่ออันนี้ student ตื่ออันนี้ student ตื่อเอตา student ตื่อเอตา student ตื่ออ้าวมื้อนี้ไอ้ที่เฮาสิจําเน้นว่าเฮาสิเว้าได้จังได๋มันปัญหายากของภาษารัสเซียคือพุ่นน้องคันสมมุติพุ่นน้องตอบเป็นตอบมันน่ะคือตัวนี้น่ะไอ้สิแน่นความเข้าใจตื้อมันคือเฮาสิตอบแบบไอ้มีตัวอย่างตัวนี้ส่งให้เข้าใจตัวนี้นั่นสิเข้าใจเนาะคือ student กา student กาตัวนี้แม่น1คนแม่นตัวอันนี้เป็นนักเรียนหญิง1คนอันนี้น่ะบัดนี้คันสมมุติเป็น student ตื้อจังซี่นะอันนี้เป็นนักเรียนชายแม่นตัวนักเรียนชายหลายคนนะอันนี้ต้องแม่นส่งขึ้นไปแล้วจึงตอบได้เป็นจังซี่แหละพวกเขาแม่นนักเรียนผู้ชายแม่นตัวพวกเขาแม่นนักเรียนผู้ชายพอน้องคิดถึงคําสําหรับพวกเขาต้องเป็นจํานวนหลายเลยตัวเป็นจังซี่และสมมุติว่าต้องเข้าใจระดับดีด้วยภาษารัสเซียมันยากเนาะและตัวต่อไปนะนี่ตัวต่อไปก็คืออันนี้ตัวต่อไปเมื่อกี้นี่ไอ้สองตัวกระโตเหมือนตัวมันนี่ตัวชโตนี่ตัวชโตนี่ตัวชโตนี่ไอ้บอกพวกน้องไปก่อนแล้วมันเป็นใช้สำนักสิ่งที่มีชีวิตและก็ใช้สำนักสิ่งที่บ่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตต้องเป็นพวกสัตว์หรือวัตถุสิ่งของเนาะมันจึงใช้ได้เนาะมันนี่ตัวชโตนี่มันแปลว่าเม่นหยังนั่นแหละชโตนี่หรือชโตตัวนี้มันแปลว่า what หรือว่าหยังอันนี้นะหรือว่าเอตานะเอตาตัวนี้มันจะเปได้คือดิอิสหรือว่าแม่นนะคือไอ้บอกพน้องมาแหละคือตัวนี้คือสมมุติเราอ่านตัวนี้นะคือชโตเอตาชาโตเอตาคือว่าชาโตเอตาชโตเอตาตัวนี้มันเปว่า what this is what this is อันนี้มันเรื่องเปภาษาเราเขาง่ายก็แบบนี่ไม่หยังจริงนี่เม่นหยังนี่เม่นหยังนี่เม่นหยังสิล่ะนี่เม่นหยังเนาะตัวเมื่อกี้ไอ้สอนไปอันนี้ตัวเมื่อกี้ไอ้สอนแม่นเว้าถึงคนตัวนี้แม่นเว้าถึงมันทุกสิ่งของเนาะนี่เม่นหยังสิว่านี่เม่นหยังสมมุติพ่อน้องถามก็จะว่านี่เม่นหยังนี่เม่นหมาหรือว่าจริงๆประมาณนี้แหละเนาะวันนี้แต่สังเกตว่าตัวนี้ใช้สำหรับสิ่งที่บ่มีชีวิตเลยสิ่งที่มีชีวิตใช้สำหรับพวกเอาวัตถุสิ่งของเนาะมานี่ให้เข้าใจจังซั่นมานี่เป็นจังซี่เด้มานี่อันยกตัวอย่างก็คือสมมุติว่าพวกอันนี้เป็นคําถามเฮาสามารถตอบได้เป็นจังซี่นะเข้าใจเนาะอันนี้เป็นคําถามแล้วเฮาสามารถตอบตามใจเฮาได้แต่เฮาต้อง
เข้าใจว่าเขาจะว่าในกรณีใดเป็นตัวสมมติเขาจะว่าคอมเขาต้องโต๊ะคอมเขาจะว่ามือเขาต้องโต๊ะมือเป็นตัวสมมตินี่ไม่ยั้งก็ขึ้นกันให้การพูดจะว่าเนาะอันนี้เป็นคันธรรมะสโตเอตาเนาะสโตเอตาสโตเอตาเนาะอันนี้เป็นคำตอบของไอซีพาพน้องไปพน้องสังเกตเห็นเดี๋ยวอันนี้เมื่อกี้ไอเปว่าอันนี้เป็นปืนบันทึกนะเป็นตัวเอตาจูเลนาวเอตาจูเลนาวเอตาจูเลนาวเป็นตัวนี่เป็นปืนบันทึกเป็นตัวนี่เป็นปืนบันทึกนี่เป็นปืนบันทึกเอตาคันยิงกาเอตาคันยิงกาเอตาคันยิงกาอันนี้มันนี่เป็นปืนเป็นตัวนี่เป็นปืนนั่นเอตาพิสมอง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 ตัวนี้เป็นนี่เป็นจุดหมายเป็นตัวแต่อย่าลืมนะตัวนี้เป็นก่อนแล้วนี้จำนวนน้อยนะเป็นตัวจืดเลยต้องเอาดิเท่เลยขั้นสมมติจำนวนหลายคำถามมันถามแต่ได้คือกันนะคำถามมันสั้นถึงคำถามเดียวก็แต่ว่าการที่ตอบตัวเป็นจำนวนหลายจำนวนน้อยน่ะมันขึ้นกับเหตุการณ์ของผู้น้องเป็นตัวมันขึ้นกับว่าผู้น้องว่าหลายหรือน้อยน่ะนะผู้น้องจะเข้าใจคือผู้น้องสองผู้น้องว่าสองหรือว่าสามหรือผู้น้องว่าอันเดียวผู้น้องจะเข้าใจตัวนี้น่ะมันขึ้นกับผู้น้องเองหรือว่าการวิธีใช้ในกรณีนั้นน่ะแต่คำถามเขาสามารถสร้างได้คำถามเดียวก็คือสโตเอตาสโตเอตานี่ไม่ยังเหมือนนี่นะสโตเอตาสมมติผู้นี้บอกเดี๋ยวผู้นี้ถามอันนี้ไม่ยังนี่ไม่ยังอันนี้ไม่ยังที่จะถามเขาเจ้าเลยเลยคำตอบของมันอันนี้เป็นจำนวนหลายเนาะกรณีผู้น้องสังเกตหูตัวนี้มันจะเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งตัวแล้วเหมือนนี้ผู้น้องสังเกตมันจะเป็นหลายอันเบื้องหูตัวนี้จำนวนหลายเนาะอันนี้วันนี้ขั้นจำนวนหลายเพิ่งจะตอบว่าเอตาจูเลนาหรือเอตาจูเอตาจูเลนาหรือ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 เนาะเอตาจูเลนาหรือตัวนี้มันจะเป็นพื้นบันทึกจำนวนหลายเนาะคือประมาณสองขึ้นไปนะเนาะสองขึ้นไปเนาะไอ้ก็เขียนภาษาลาวีประมาณสองขึ้นไปเนาะตัวนี้นั่นนะขั้นพื้นฐานเราสมมติได้คือการเนาะคือว่าเอตาคันยิงกี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 อันนี้เป็นปึ้มนะเป็นปึ้มแต่ต้องเป็นจำนวนหลายว่าคันยิงกีอันนี้ต้องเป็นสองขึ้นไปนะไอ้ให้เน้นผมเข้าใจเลยนะอันนี้เป็นปึ้มเดียวมีตัวหัวเดียวแล้วคุณต้องสังเกตมันมีหลายหัวดิแต่ว่าประมาณสองสามหัวไอ้ตัวนี้นะขั้นห้าหกจิ้งหัวเพิ่นเว้าเลื่อนมาอีกเดี๋ยวภาษารัสเซียมันยากเลยมันง่ายคือภาษาอังกฤษเด้อเป็นไผ่มาเรียนภาษารัสเซียนี่ไผ่ก็ยอมมายากกว่าภาษาอังกฤษเลยแล้วก็เอตาคันยิงกีเนาะเอตาคันยิงกีมันประมาณสองหัวเนาะสองสามหัวนี่แหละมานี่เอตาพิสโมเอตาพิสมาเอตาพิสมาเป็นตัวพิสมาตัวนี้พิสมาตัวนี้นะแม่นสองจุดหมายเนาะอันนี้ประมาณสองสามหัวเนาะเป็นจำนวนหลายกันหรือว่าพวกน้องสามารถชื่อได้เป็นจังซี่ก็ได้ไอ้สิสตูดูย่อว่าพนุ่งสามารถจื้อว่าในกรณีที่ประเภทคำซับอยู่ในอุ้มนั่นนะอุ้มเป็นจนหลายต้องเติมอื้อหรือว่าประเภทคำซับอยู่ในอาหน้าถ้าเป็นตัวอาคันมันเป็นตัวอาเนาะเราสามารถเปลี่ยนเป็นกี้ตัวอีได้เนาะหรือว่าในคำซับของอาโน่ทุกเทื่อเลยคันเราเปลี่ยนเป็นจนหลายให้เติมตัวอาเนาะอันนี้เป็นหลักการเลยแต่ไอ้ก็สอนนั่นนะไอ้ก็สอนเคมีดีบอแล้วไปเบิ้งคืนเด้อมาในเคสนี้เนาะอายะที่ใบเตือนยังบ่ได้อธิบายชัดเจนครับเกี่ยวกับเลื่อนของตัวนี้มันยากเด้อต้องเอาข้อเท่เลยเลื่อนตัวนี้มันบ่แม่นเลื่อนง่ายเด้อตัวนี้น่ะมันเป็นกรณีง่ายๆคืออายะที่ใบความแข็งไอ้ว่ากรณีที่ใช้ได้ตุปะเย็ดที่1หรือว่ากรณีที่1นี่บ่ต้องคิดยากบ่ต้องชื่อว่าจำนวนหลายเพิ่นจะเปลี่ยนจังได๋และจำนวนน้อยคือสมมุติจำนวนน้อยมันจะเป็นคำซ้ำนั่นเลยเนาะจะเป็นเว้ากับคำซ้ำนั่นเลยคันเป็นจำนวนหลายคือต้องกลับไปเบิ่งวิดีโอที่ไอ้เคยสอนแล้วนะมีนะไอ้เสื้อมันมีนะแล้วก็กรณีที่หนึ่งนี่ในแต่ละกรณีนี้มันต้องมีให้การเว้าของไผ่ของเราเลยแต่ว่าไอ้สิเว้ากรณีที่หนึ่งนี่กรณีที่หนึ่งนี่ต้องคิดง่ายๆเลยว่าเม่นกรณีที่ใช่แบบนี่เม่นอย่างนั้นเม่นอย่างประมาณนี้นะหรือนี่เป็นไผหรือว่านั้นเป็นไผหรือว่านี่เป็นหยังนั้นเป็นหยังหรือว่านี่เป็นหยังหรือนั้นเป็นไผนี่เป็นไผต้องคิดว่านี่เป็นหยังนั้นเป็นไผกรณีแบบเฮาถามง่ายๆเด้อนี่เป็นหยังเนาะหรือว่านี่เป็นไผเนาะจังซี่
ป็นกรณีใช่อย่างที่คือสมมุติว่าในกรณีที่1ว่าตัวนี้นะต้องแบบมันสามารถถามได้ทุกไปได้ทุกประเภทนะถามทุกไปแต่สมมุติเฮาถามว่านี่เป็นของไผ่จริงๆนะไปเลื่อนมาให้เด้มันบ่แม่นเลื่อนของตัวที่1นี่เด้อให้เข้าใจสมมุติเฮาถามว่าอันนี้เป็นของไผ่มันตกจงตกของนะมันไปเลื่อนมาให้เนาะเนาะมันแบบเลื่อนมาให้เนาะแต่ว่าไอ้ยังให้เข้าใจว่าตัวนี้มันใช่สํานั้นว่าต้องถามง่ายๆเลยว่าอันนี้เป็นหยังแล้วก็นี่เป็นไผ่แล้วก็นั้นเป็นไผ่หรือว่านั้นเป็นหยังประมาณนี้หรือว่าเฮายังฮู้ว่าอันนี้เป็นหยังนะอันนี้เป็นหยังหรือนั้นเป็นหยังเท่านั้นหรือว่านี่เป็นไผ่หรือนั้นเป็นไผ่นะต้องใช่ในกรณีเข้าใจเป็นซิแต่ว่าสมมุติว่าผู้จะเว้าถึงหยังหรือผู้จะเว้าเกี่ยวกับหยังอันนี้เป็นไผ่เลื่อนใหม่เนาะบ่แม่นประเภทที่1หรือว่าบ่แม่นกรณีที่1เนาะให้เข้าใจจังซั่นฉะนั้นมันมีกรณีใช่เนาะพ่อน้องพ่อน้องไอ้บ่อยากเว้าหลายเนาะว่าเว้าหลายมื้อๆก็บ่จบภาษารัสเซียนะเมื่อปีก็บ่จบเมื่อสร้างก็บ่จบสําคัญที่สุดมื้อนี้เนาะไอ้อยากฝากให้ไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวนี้ตึมให้จําเนกตามที่ไอ้เว้าเนาะคือสุดท้ายไอ้ก็กอดทําขึ้นว่ากระโตตัวนี้กระโตตัวนี้ใช้สําหรับใช้เฉพาะคนนะกระโตตัวนี้กระโตตัวนี้สโตตัวนี้ใช้สําหรับคนโมเมนต์ใช้สําหรับสิ่งที่มีชีวิตและบ่มีชีวิตใช้สิ่งที่บ่มีชีวิตใช้ทุกอย่างนะตัวสโตตัวนี้นะในสิ่งที่มีชีวิตใช้สนับวัตถุสิ่งของและกับพวกสัตว์อย่างที่นะเนาะให้เข้าใจตัวสิ่งสโตเนาะแล้วก็เข้าใจว่าในกรณีตัวที่หนึ่งนี้เพิ่นใช้เหตุการณ์อย่างใดนะคือไอ้ว่าถามง่ายๆเลยนี่แล้วก็ตามที่ปกติแล้วไอ้เคยสอนนะให้พ่อน้องต้องไปเบิ่งวิดีโอใหม่นะไปเบิ่งคลิปไอ้สอนเคยสอนนะไอ้เคยสอนจริงไหนเคยสอนว่าคำตำเนกคำตำเนกของพวกอุนอานาอันนี้หรือว่าอุนอานาอันนี้เม้นการสังเกตจริงไหนเนาะการสังเกตมีนะวิดีโอไอ้สอนก่อนนั่นนะการสังเกตของคำศัพท์ที่เขาพูดนี่นะนะหรือมีบันคำศัพท์ต้องอาศัยด้วยจื่อนะหรือมีบันคำศัพท์ต้องอาศัยจื่ออย่าให้ไปเข้าใจไปทำเข้าใจตื่นน้ำเป็นผายมีความไฟฝันที่เนาะเด็กกรณีต้องจำแนกว่าคำศัพท์แต่ละคำที่สิเข้าประเภทอุนหรือว่าอันนาหรือว่าออโนอันนี้มันเป็นคำศัพท์แนวใดนี่ภาษาเสียมันยากเลยและตัวต่อมาก็คือกรณีนั่นนะกรณีมันเป็นจำนวนน้อยเนาะอันนี้เป็นจำนวนน้อยเนาะนี่มันเป็นจำนวนหลายมันเปลี่ยนจริงไหนมันมีการเปลี่ยนไปจริงไหนต้องเข้าใจตัวไอ้เคยสอนไปแล้วนะให้ไปบึ้งคืนเนาะมื้อนี้ก็ถือว่ามหอนี่ก็ได้จบสมบูรณ์เนาะที่ไอโมใหม่ภาษารัสเซียให้เนาะก็คือต้องขอบใจหลายๆเนาะไอ้ใครท่านใดสนใจก็ให้ไปติดตามในทาง YouTube เนาะแล้วก็กดไลค์มาให้หรือว่ากดติดตามจังเห็นทุกคลิปวิดีโอให้สิลงขอบใจเนาะสุดท้ายเนาะ